สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาเจอผมอีกแล้วนะฮะแสนซีนะครับผมวันนี้ผมจะมาตุ๋นไข่ให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับแต่แน่นอนครับเมื่อผมทำเนี่ยมันจะไม่ใช่ไข่ตุ๋นธรรมดาแน่นอนผมคิดมาได้ผมจะทำไข่ตุ๋นในกระบอกไม้ไผ่นะครับ wow. จริงเมนูนั้นออกตัวกันแล้วนะผมก็ยังไม่เคยทำนะผมคิดว่ามันน่าจะทำได้แล้วผมจะลองทำดูนะครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมจะทำเราจะมาดูกันว่าไข่ตุ๋นของเราเนี่ยที่เราตุ๋นในไม้ไผ่เนี่ยมันจะกินได้ไหมแล้วรสชาติเป็นยังไงนะครับไปชมกันเลยครับนี่ครับเราจุดไฟกันนะครับตอนนี้ก็รอไฟมันติดนะฮะจริงๆๆลูกนี่นะผมที่ผมหามาได้ก็จะเป็นไม้ลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้ผมจะใช้ตั้งแล้วก็เอาไม้ไผ่วางไว้ตรงนี้นะครับไปดูกันดีกว่าจะทำยังไงอันนี้นะครับไม้ไผ่ที่เราจะใช้ตุ๋นนะครับภาชนะของเราผมจะใช้3ท่อนนะครับแล้วผมจะใช้ระหว่างตรงนี้นะครับที่เราจะใช้ตุ๋นนี่ครับได้มาแล้วครับผมเราจะใช้แต่บ้องนี้นะครับผมเราจะผ่าอย่างนี้แล้วก็ข้างในนี้เราจะตุ๋นไข่ได้โอเคครับเริ่มมาเลยนี่นะผมไม้ไผ่ของเรานะครับหลังจากที่ผมเอาเป็น3บ้องนะครับแต่บ้องจริงตรงกลางนะครับที่เราจะใช้ทําภาชนะของเรานะครับผมเจาะรูตรงนี้แล้วผมจะเปิดตรงนี้ออกนะครับก็จริงๆใช้เลื่อยใช้อะไรถ้ามีนะครับมันจะได้รอยที่สวยงามกว่านี้แต่อันนี้ก็น่าจะใช้ได้นะนี่ไงล่ะครับเป็นยังไงนะครับนี่ผมเปิดออกมาปุ๊บนี่อันนี้เราก็ไม่ต้องเอาทิ้งนะครับใช้เป็นฝาได้ด้วยนี่โอ้ภาชนะของเราไม่ต้องกลัวนะครับตรงนี้สะอาดแน่นอนนะครับเราแค่ล้างเศษไม้ออกนะครับได้แล้วครับภาชนะที่เราจะใช้ตุ๋นไข่กันร้อยครับผมเดี๋ยวผมใช้น้ําล้างนิดนึงนะครับกระบอกไม้ไผ่ของเราเดี๋ยวผมขออนุญาตล้างก่อนนะครับล้างแบบเศษไม้ออกก่อนนิดนึงนะครับจริงๆข้างในมันก็สะอาดอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันมีเศษไม้อะไรที่เราตัดเมื่อกี้ครับสะอาดเรียบร้อยครับผมภาชนะที่เราจะใช้ตุ๋นไข่นะครับแล้วก็ตอกไข่ลงไปครับผมว้าวกินได้หรือไม่ได้เดี๋ยวรู้กันครับจะปรุงรสนะครับอันนี้ก็ผงวิเศษที่ผมเตรียมมานะครับนี่เกลือคือเอาง่ายๆนะครับผมเราเข้าป่าเนี่ยมันก็คงมีแต่เกลืออะไรพวกนี้ไม่ต้องมีเยอะนะครับนี่ก็อร่อยแล้วนะครับผักชีครับผมแล้วก็เราจะทำเป็นไข่ตุ๋นใช่ไหมครับเราก็ต้องใส่น้ำนิดนึงนะครับผมนี่ชาลาล้างหน่อยครับล้างหน่อยคนนะครับเนี่ยครับจริงๆเข้าป่านะครับทำอย่างนี้กินได้เลยนะครับไข่มันก็ให้โปรตีนให้พลังงานเราอยู่แล้วนะครับไอ้เครื่องปรุงเนี่ยมันแค่เพิ่มความอร่อยนะครับมันไม่ได้ให้พลังงานอะไรเรามากมายนะครับอันนี้ก็กินได้แล้วผมขอใส่เกลือไปอีกนิดนึงนะครับกลัวมันจืดไป
็อปออนท็อปฝักชีโรยหน้าครับของจริงแล้วก็นี่ครับผมปิดฝาครับแดนฝึบเรียบร้อยนะผมอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรหม้อไข่ตุ๋นของเรานะครับนี่ดูตรงนี้ครับมีช่องระบายความร้อนเรากลัวมันระเบิดไงมันก็มีช่องระบายนะไปตั้งบนไฟกันนะครับเดี๋ยวไปทำขาตั้งของเรานะครับที่เราได้เตรียมไว้นะผมเราจะใช้เนี่ยกระบอกของเราตรงนี้นะครับมาวางไว้ตรงนี้นี่นะครับผมก็ได้เตรียมขาตั้งของเราเรียบร้อยนะครับตรงนู้นอีกข้างหนึ่งนะครับจะเป็นที่วางของเราตอนนี้ก็ไฟก็อยู่ตรงกลางนะครับผมไอ้กระบอกไข่ของเราก็เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ก็เราจะไปตั้งไฟกันครับวางไว้นี่นะครับนี่เรียบร้อยครับอันนี้เราก็แค่ทำให้ไฟมันลุกนะครับแล้วก็ตุ๋นไข่ของเราครับรอกันต่อไปครับผมโอ้โหตอนนี้ไฟแรงมากครับผมนี่ครับมีเทคนิคนะครับถ้าเกิดไฟมันลุกมันไม่ทุกที่แล้วก็เลื่อนมีปรับได้ด้วยนะครับผมล้ำป่ะล่ะครับยอดอันนี้ก็รอครับรอให้มันสุกนะครับผมผ่านไปสักพักนะครับเปิดดูหน่อยเปิดได้ไหมโอ้ยควันเริ่มออกแล้วแต่ก็ยังไม่สุกนะครับเริ่มแล้วนะครับแล้วก็เติมฟืนเข้าไปนะครับตอนนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรครับผมก็รอให้ไฟมันทำงานไปนะครับเราแค่เติมเชื้อเพลิงเข้าไปครับระหว่างที่เรารอไข่สุกนะครับผมเราก็จะมาทำช้อนตักกินไข่ตุ๋นของเรานะใช้มือมันก็น่าจะร้อนไปนะครับเราใช้เราไม้ไผ่ทำช้อนนะครับนี่ครับทำเสร็จแล้วครับช้อนเราตอนนี้เราไปดูไข่เรากันดีกว่านะครับว่ามันได้ยังไปอันนี้ก็ไฟก็หมดไปหลายรอบนะครับเรามาลุ้นกันนะครับไปเปิดดูหน้าตาหน่อยช้อนดีกว่าร้อนแล้วร้อนว้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูโอ้ดูหน้าตานะคุณผู้ชมนี่ดึงโอ้ยเวิร์กว่ะเวิร์กทางนู้นนี่มันไม่สุกดิมาเลื่อนครับนี่สบายมากครับผมไม่สุกแล้วก็เลื่อนไปหาไฟครับปิดฟ้าต่ออีกหน่อยครับอีกหน่อยแล้วช้อนพร้อมครับรอชิมเอาละครับผมคิดว่ามันน่าจะสุกแล้วมั้งเปิดดูหน่อยเข้ามาใกล้ๆหน่อยครับโอ้สุกหมดแล้วครับไปเฮ้ยร้อนเว้ยนี่โอ้แต่ร้อนมากเลยอ่ะเข้ามาดูนะครับใกล้ๆหน่อยครับผมโอ้ดูควันดิฟูมากครับไปหาที่ทดสอบรสชาติแล้วนู่นดีกว่าแน่นโอ้ยต่อไปนะครับเราจะมาทดสอบรสชาติกันนะครับจะเป็นยังไงเอาเปิดดูเนื้อก่อนเลยจุ่มเข้าไปซุ่มเข้าไปนี่โอ้ยสุกอ่ะเนี่ยมันสุกหมดแล้วนะเนี่ยแต่รสชาติเป็นไงไม่รู้ครับมันจะจริงๆเราก็ปรุงด้วยเกลือมันก็น่าจะมีรสชาติเค็มๆนะแต่เราจะทดสอบว่ามันจะมีกลิ่นของไม้ไผ่ไหมหอมอ่ะมีกลิ่นผักชีด้วยนี่ครับดูคำแรกครับผมคำแรกในชีวิตด้วยผมไม่เคยทำอย่างนี้นะลองชิมดูหอมครับกลัวมันวอกปากเลยนี่อยากกินนี่ครับอ
เหมือนไข่ตุ๋นธรรมดา ออกเค็มๆมาแล้วปรุงด้วยเกลือไงต่อเฮ้ยมันเวิร์กนะครับถ้าเกิดเนี่ยไปหลงป่ามาไม่มีอะไรเงี้ยใช้กระบอกไม้ไผ่เลยครับใส่เลยจริงๆจะต้มเฉยก็ได้นะครับทำอย่างนี้ก็ได้แต่นี้มันก็น่ากินหน่อยอ่ะเนี่ยนะครับดูร้อนๆเลยครับอ่ะนะครับผมช้อนนี่ก็ยังเวิร์กอ่ะนี่ไม่ใช่อะไรนะลอกปากลิ้นบองไม่ไรๆตากล้องหิวแล้วใช่ได้ครับผมไข่ตุ๋นในกระบอกไม้ไผ่ครับให้ตากล้องชิมก่อนเป็นไงเฉยๆนะแต่มันถ้าเครื่องปรุงครบอร่อยมีแต่เกลือไงไอ้เราก็ได้มันหอมหอมกลิ่นผักชีกับไอ้ไม้ไผ่หอมมันได้รสชาติอีกแบบอิ่มอยู่นะเนี่ยกินหมดนี่ก็อิ่ม4ฟอง5ฟองใช้ไปกี่ฟอง4 5ฟองเลยมั้งใช่แล้วหาง่ายนะมันก็ใช้ได้เราจะว่าอร่อยเวอร์มันก็โกหกคุณผู้ชม จริงๆมันก็กินได้ครับแต่มันก็ไม่ได้อร่อยอะไรมากมายมันก็เค็มเค็มหอมหอมบรรยากาศฟินเวอร์เดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวเอาเครื่องครบอีกเดี๋ยวมาทำอีกรอบนึงยังไงก็ลองเอาไปทำดูนะถ้าเกิดใครมีสถานที่มีเวลานะผมวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับก็ขอบคุณพี่ดำด้วยที่มาช่วยผมทำคลิปนี้นะครับก็มาช่วยผมตุนนะครับผมก็หน้าต่อไปก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับรอดูว่าคลิปหน้าเราจะทำอะไรกันนะครับอันนี้ก็ทำไข่ตุนนะผมบายครับไม่ต้องยืนยันอะไรมากนะผมว่าอร่อยหรือเปล่าก็ให้ภาพมันยืนยันในตัวของมันนะครับแทบไม่เหลือผมสุดยอดครับ